เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่31นะครับ In each round of a competition the competitor who perform best in that round is awarded 6 points The next best competitor gets 3 points and the third gets 1 point. Instead of 6 points, the next best competitor gets 3 points and the third gets 1 point. There are 4 competitors, so the last player does not score any points. After 10 rounds, the scores are totaled. After 9 rounds had been completed, Jill knew that, regardless of the outcome of the final round, there would be no ties, and she would finish in third place. She also knew that whoever finished ahead out of Karen and Gemma would be the overall winner. What is the highest score that the last place player could finish with after all 10 rounds are played? แปรโจทย์นะครับก็In each round, ในแต่ละรอบของการแข่งขัน The competitor who performed best in that round is awarded 6 points. ผู้เข้าแข่งขันที่ทำได้หรือมีผลงานดีที่สุดในรอบนั้นจะได้รางวัล6คะแนน The next best competitor gets 3 points and the third gets 1 pointผู้เข้าแข่งขันที่ดีที่สุดถัดมาได้3คะแนน and the third gets 1 point และที่3ได้1คะแนน There are 4 competitors so the last player มีผู้เข้าแข่งขัน4คนดังนั้นผู้เล่นที่สุดท้ายไม่ได้คะแนนเลย
After 10 rounds, the scores are total. หลังจากแข่ง10รอบคะแนนจะถูกนำมารวม After 9 rounds had been complete, หลังจากแข่ง9รอบเสร็จสมบูรณ์จิลรู้ว่า regardless of the outcome of the final round ไม่ว่าผลของรอบสุดท้ายเป็นอย่างไร There would be no ties จะไม่มีการเสมอ And she would finish in the third place และเธอจะจบในลำดับที่สามShe also knew that whoever finished ahead of out of Karen เธอยังรู้ด้วยว่าใครก็ตามที่ได้ลำดับหน้า Karen และ Gemmaจะเป็นผู้ชนะ What is the highest score that the last place player could finish with after all 10 rounds are played?คะแนนสูงสุดที่ผู้เล่นลำดับสุดท้ายจะได้หลังจากเล่นครบ10รอบเป็นเท่าใด สรุปนะครับในข้อ31ก็ในข้อ31เนี่ยเป็นบทความที่กล่าวถึงว่าในแต่ละรอบของการแข่งขันไม่ได้เป็นบทความนะครับเป็นการแข่งขันโดยที่มีกฎกติกาอยู่ว่าคนที่ได้คะแนนดีที่สุดในแต่ละรอบคนที่แสดงได้ดีที่สุดในแต่ละรอบอ่ะจะได้6คะแนนรองลงมาได้3คะแนนแล้วก็ที่3ก็ได้1คะแนนโดยผู้เข้าแข่งขันน่ะมี4คนดังนั้นคนที่เป็นที่โหลก็จะไม่ได้คะแนนเลยพอเล่นไปครบ10รอบปุ๊บก็จะถูกนำคะแนนมารวมนะครับทีนี้โจทย์ก็บอกต่อนะครับว่าพอแข่งไป9รอบเนี่ย
จิลรู้ว่าไม่ว่าผลของการแข่งรอบสุดท้ายจะเป็นยังไงมันจะไม่มีการเสมอเกิดขึ้นและเธอก็จะจบอันดับที่3นอกจากนี้เธอยังรู้ด้วยว่าถ้าใคร อยู่ลำดับหน้าคาเรนแล้วก็เจมม่าคือถ้าใครชนะคาเรนและเจมม่าคนนั้นจะเป็นผู้ชนะเขาอยากจะรู้ว่าคะแนนสูงสุดที่ผู้เล่นลำดับสุดท้ายจะได้เนี่ยหลังจากเล่นครบ10รอบจะเป็นเท่าใดโอเคนะครับเราก็มาลองลิสต์เงื่อนไขทั้งหมดกันก่อนเงื่อนไขที่เขาให้มาเนี่ยก็คือคะแนนเนี่ยจะมี6 3แล้วก็1ส่วนคนสุดท้ายก็ได้0คะแนนพวกเขาแข่งขันมี4คนแล้วก็พอแข่งไป9รอบจิลรู้ว่าแม้ว่าคะแนนรอบสุดท้ายจะเป็นยังไงเธอจะได้ที่3และไม่มีการเสมอตามนี้นะครับเขาอยากจะรู้ว่าคะแนนสูงสุดที่ผู้เล่นลำดับสุดท้ายจะได้หลังจากเล่นครบ10รอบเนี่ยเป็นกี่คะแนนนะครับโอเคทีนี้พอเรารู้เงื่อนไขทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็ลองมาไล่ดูนะครับคนแข่งขันมี4คนแต่เรารู้แล้วว่าจิวได้ที่3ฉะนั้นถ้าเราลงเรียงตามคะแนนอันนี้ได้ที่1ที่2ที่3เป็นจิวแล้วก็ที่4เป็นใครก็ไม่รู้ซึ่งการแข่งเนี่ยมีอยู่10รอบนะครับคะแนนก็จะได้6 3 1แล้วก็0ทีนี้ก็เขาบอกว่าแข่ง9รอบก็รู้แล้วว่าไม่ว่ายังไงเนี่ยก็ไม่เสมอแล้วก็จิวได้ที่3เสมอดังนั้นแล้วเนี่ยพอแข่งมา9รอบไม่ว่าคนสุดท้ายจะได้คะแนนมากแค่ไหนก็จะอยู่ลำดับสุดท้ายแล้วก็ไม่ว่าจิวจะได้คะแนนมากแค่ไหนยังไงก็จะอยู่ลำดับ3ฉะนั้นถ้าสมมติว่าคะแนนนะครับแสดงว่าพอรอบที่9เนี่ยไม่ว่าจิลจะบวก6หรือจิลจะลบ6เอ้ยไม่ว่าจิลจะบวก6หรือว่า C จะบวก6มายังไงลำดับก็ไม่เปลี่ยนแปลงทีนี้พอเรารู้ว่าเป็นแบบนี้นะครับอันนี้มันเล็กเกินไปแบบนี้นะครับโอเคที่
เราก็ลองใส่บวก6แต่คือเราต้องการให้ c อ่ะสูงสุดใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็ต้องหาวิธีทำให้ c เนี่ยได้บวก6มากสุดในขณะที่ยังไงก็ตามอ่ะยังเป็นที่โหลอยู่ฉะนั้นนะครับจากตรงนี้ปุ๊บจริงๆแล้วอ่ะลำดับการได้คะแนนเนี่ยไม่ค่อยมีผลหรอกนะครับแต่ว่าเราก็เขียนแบบนี้ให้มันดูง่ายขึ้นทีนี้เราคิดยังไงต่อเนื่องจากเรารู้แล้วว่าคะแนนที่เป็นไปได้เนี่ยมีแค่6 3 1แล้วก็0ใช่ไหมครับเราต้องการให้ C เนี่ยได้คะแนนมากที่สุดเนื่องจากคะแนนเนี่ยมีได้4แบบฉะนั้นถ้าเราแล้วอันนี้มันมี10อันใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่า6ถ้า6ถ้าในช่องใดช่อง1มี6เกินครึ่งอ่ะช่องนั้นก็จะกลายเป็นคะแนนสูงสุดดังนั้น C เนี่ยก็ต้องมี6น้อยกว่า5อันทีนี้ถ้ามี6 4อันล่ะถ้ามี6 4อันน่ะ C อย่างต่ำจะเป็น24ใช่ไหมครับแต่ถ้า C มี6 4อันปุ๊บจิลเนี่ยที่มีคะแนนรวมมากกว่า C ก็ต้องมี6 4อันขึ้นไปเหมือนกันแต่ถ้าเป็นแบบนั้นน่ะมันก็จะทำให้ A กับ B เนี่ยไม่สามารถทำคะแนนสูงสุดได้ใช่ไหมครับฉะนั้น C เนี่ยจะมี6ได้แค่3 2หรือไม่ก็1อันทีนี้เงื่อนไขนะคะบอกว่ารอบสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าคะแนนจะเป็นยังไงจิลก็จะได้อยู่ที่3เสมอฉะนั้นในรอบสุดในรอบที่10เนี่ยไม่ว่า C จะได้คะแนนเท่าไหร่ก็จะไม่สามารถแซงจิลได้ฉะนั้นเราก็สมมติว่าให้ C รอบที่10อ่ะเป็นบวก6คือบวก6แล้วเนี่ยก็ยังน้อยกว่าจิลอยู่นะครับถ้า C บวก6จิลบวก4 A บวก A บวกอะไรกับ B บวกอะไรนะครับเราก็มาดูเงื่อนไขตรงนี้นะครับตรงนี้เขาบอกว่าใครก็ตามที่ได้คะแนนเหนือคาเรนกับเจมม่าจะเป็นผู้ชนะแสดงว่าคาเรนเจมม่าแล้วก็ใครคนนั้นน่ะคะแนนค่อนข้างติดกันมากใช่ไหมครับดังนั้นถ้าสมมติเราดูข้อนี้นะครับจากเงื่อนไขเนี่ยเรามาเอาใหม่ช้าๆนะเพราะมันเอาใหม่ไหมมันเงื่อนไขมันค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับคือคะแนนที่เป็นไปได้อ่ะคือ6 3 1 0
มีผู้แข่ง4คนแข่ง9รอบแล้วก็จิลยังไงก็ได้ที่3การที่ยังไงจิลก็ได้ที่3เนี่ยแสดงว่าคนลำดับ4อ่ะต้องมีคะแนนน้อยกว่าจิล7คะแนนอันนี้คือเป็นสถานการณ์ตอนรอบที่9นะครับคือในรอบที่9พอแข่งเสร็จปุ๊บคนที่ได้ลำดับ4จะต้องมีคะแนนรวมมาน้อยกว่าจิล7คะแนนถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าถ้าสมมติว่ารอบที่10คนในลำดับ4ทำได้6คะแนนยังไงคะแนนเนี่ยก็ยังน้อยกว่าจิลอยู่1คะแนนใช่ไหมครับฉะนั้นคนลำดับที่4เนี่ยจึงต้องมีคะแนนน้อยกว่าจิลอยู่7คะแนนในหลังจากการแข่งรอบที่9เสร็จสมบูรณ์ถามว่าทำไมถึงไม่เป็น6ก็เพราะว่าเขาบอกว่า no ties นะครับไม่มีการเสมอแล้วทำไมถึงไม่เป็น8หรือ9ก็เพราะว่าโจทย์อ่ะถามว่าคนที่คะแนนน้อยสุดอ่ะจะมีคะแนนสูงสุดได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับเราต้องการให้คนที่ได้ลำดับ4มีคะแนนสูงสุดฉะนั้นเราก็เลือกปริมาณคะแนนที่ห่างจากจิลน้อยที่สุดคือ7คะแนนซึ่งยังทำให้เงื่อนไขเนี่ยมันยังเป็นไปตามโจทย์บอกอยู่นะครับว่าไม่ว่ารอบที่10จะเป็นยังไงจิลก็ได้ที่3อยู่ดีโอเคทำให้เรารู้แล้วนะครับว่าคนที่ได้ลำดับที่4ในการแข่งรอบที่9เนี่ยพอแข่งรอบที่9เสร็จคนที่ได้ลำดับที่4จะต้องมีคะแนนน้อยกว่าจิลอยู่7คะแนนเช่นเดียวกันนะครับจิลซึ่งอยู่ลำดับ3เนี่ยก็ต้องมีคะแนนน้อยกว่าลำดับ2 7คะแนนด้วยเหตุผลเดียวกันกับเหตุผลก่อนหน้านะครับเพราะว่าไม่ว่าจิลจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นสูงสุด6คะแนนเนี่ยยังไงก็ยังได้ที่3อยู่ดีนะครับอันนี้เราก็พูดถึงจิวแล้วก็พวกลำดับสุดท้ายเสร็จแล้วทีนี้ประเด็นต่อมาที่โจทย์ให้มานะครับก็คือเรื่องของคาเรนกับเจมม่าว่าใครก็ตามที่ชนะคาเรนและเจมม่าจะเป็นผู้ชนะฉะนั้นประโยคเมื่อกี้แสดงถึงอะไรก็คือแสดงให้เห็นนะครับว่าคาเรนกับเจมม่าเนี่ยในรอบที่9หลังจากแข่งรอบที่9เสร็จนะครับคาเรนกับเจมม่าจะต้องมีคะแนนเท่ากันถ้าถามว่าทำไมก็เป็นเพราะว่าเขาบอกนะครับว่าWhoever finish ahead out of Karen and Gemma would be the overall winner แสดงว่าถ้าคาเรนชนะก่อนคาเรนชนะอันตรงเนี้ย whoever finish ahead out of เนี่ยมันหมายถึงว่าใครก็ตามที่ลำดับหน้าต้องเป็นระหว่างนะครับคือระหว่างคาเรนกับเจมม่าใครที่ชนะจะได้เป็นผู้ชนะรวมทั้งหมดคือได้ที่1นั่นเองคือระหว่างคาเรนกับเจมม่าใครชนะในรอบที่10คนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะอันนี้เมื่อกี้เราแปลผิดนิดนึงนะครับเปลี่ยนเราใส่เพิ่มคำว่าระหว่างเข้าไปว่าระหว่างคาเรนกับเจมม่าใครชนะระหว่างคาเรนกับเจมม่าเนี่ยใครชนะก็จะเป็นผู้ชนะของการแข่งทั้งหมดเลยซึ่งประโยคแบบนี้แสดงให้เห็นว่าคะแนนของคาเรนจะต้องเท่ากับเจมม่าในรอบที่9นะครับ
คือหลังแข่งรอบที่9เสร็จคะแนนของคาเรนต้องเท่ากับเจมม่าเพราะว่าพอรายการแข่งรอบที่10เนี่ยคนใครคาเรนหรือเจมม่าใครก็ตามที่ชนะจะต้องเป็นวินเนอร์แสดงว่าคาเรนกับเจมม่าเนี่ยต้องมีคะแนนเท่ากันแล้วทำยังไงต่อก็จากทั้งหมดที่เราไล่มานะครับทีนี้ยังไงต่อก็เราก็ไล่นะครับข้อนี้เป็นเวลาที่เสียเวลามากนะครับก็แบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้ไล่แบบเราต้องไล่แบบมีหลักการนิดนึงก็คือว่าคะแนนรวมเอาแค่9รอบก่อนนะครับ9รอบเนี่ยคะแนนรวมทุกช่องเลยอ่ะซิกมารวมทุกช่องจะได้90คะแนนโดยเรารู้ว่าในรอบเนี้ย A กับ B เท่ากันแล้วก็จิลห่างจาก B อยู่7แล้วก็จิลห่างจาก C อยู่7เช่นกันนะครับทีนี้เราใช้มาไงต่อก็คือถ้าสมมติเราพิจารณาคะแนนรวมนะครับคือใน1รอบอ่ะ6สมมตินะ6031เนี่ย1ช่องแบบเนี้ยมันจะได้10ใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าเราทำ6ทำ9รอบอ่ะรวมแล้วก็ต้องได้90แต่ก็คือถ้าสมมติว่า
เราทำการพิจารณาคะแนนรวมนะครับอันนี้เราพิจารณาคะแนนรวมก่อนนะครับเราลองคือถ้าเราลองไล่แบบนี้มันจะเสียเวลาเพราะฉะนั้นเราก็มาดู choice เนื่องจากว่าเขาถาม highest ใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็ควรจะไล่ลงมาแบบนี้มากกว่าแล้วก็สมมุติทีละจุดนะครับถ้าสมมุติให้ตอนจบต่ำสุดเป็น23ก็คือตอนจบตรงนี้เป็น23แสดงว่าในรอบที่9อ่ะคนที่ลำดับที่โหลก็จะมี17คะแนนใช่ไหมครับถามว่าทำไมถึงเป็น17เพราะว่าเราต้องการให้คะแนนเยอะสุดเราก็ให้รอบสุดท้ายอ่ะ C ได้บวก6ฉะนั้นพอตรงนี้เป็น17จิลก็ต้องได้24แล้วก็แต่ละอันก็จะได้31แต่พบว่าถ้าเป็นแบบนี้ในรอบที่9คะแนนของแต่ละคนเนี่ยรวมกัน3เมตรบวก3เมตรได้62 62บวก24ได้86แล้วบวกกับ17มันจะได้103ซึ่งเกิน90ฉะนั้น E เนี่ยก็เลยไม่ใช่คำตอบต่อมา D 21ถ้าลำดับสุดท้ายได้21แสดงว่าในรอบที่9ได้15ก็คือตรงนี้เป็น21ใช่ไหมครับตรงนี้ก็เลยกลายเป็น15เขียนเลยแล้วกันนะ21นี่เราเปลี่ยนสีนะครับอันนี้คือกรณีของช้อยดีถ้าตอนจบที่โหลได้21แสดงว่าในรอบที่9อ่ะได้15แสดงว่าจิลก็จะได22แล้วก็ A กับ B ก็จะได้29เท่ากันซึ่งเหมือนเดิมนะครับ29บวก29บวก22บวก15เนี่ยมันจะได้เท่ากับ95ซึ่งก็ยังเกิน90อยู่ดีเพราะฉะนั้น D ก็เลยไม่ใช่คำตอบต่อมา C 19ถ้าจบด้วย19แสดงว่ารอบที่9เนี่ยก็ได้13รอบที่9ได้13ใช่ไหมครับแสดงว่าจิลก็จะได้20แล้วก็ A กับ B ก็จะได้27ทีนี้พอมาบวกกันน่ะจะพบว่ามันจะได้เท่ากับ87มันน้อยกว่า90แล้วฉะนั้นก็ตอบข้อนี้เลยนะครับ90แต่ถ้าถามว่าทำไมถึงรวมกันไม่ได้90พอดีล่ะก็เพราะว่าไอ้เรามี assumption ที่ว่ามันห่างกัน7นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะห่างกันที่ไม่เป็น7ก็ได้อันนี้เป็น assumption ที่เราบอกระบุไว้ทำให้ sigma เนี่ยได้ไม่เท่ากับ90นะครับแต่ว่าเราก็เอาอันที่น้อยกว่าแล้วก็ใกล้เคียงที่สุดทำให้ข้อนี้ตอบ19นะครับสรุปเนี่ยก็จากเงื่อนไขทั้งหมดที่กล่าวมาทำให้เรารู้ตอนเริ่มต้นนะครับว่าคนที่ลำดับที่4ต้องมีคะแนนน้อยกว่าจิล7คะแนนในรอบที่9จิลก็ต้องมีคะแนนน้อยกว่าลำดับ2 7คะแนนแล้วก็คาเรนเท่ากับเจมม่าแล้วถ้าใครมากกว่าก็จะชนะไปแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นที่เราต้องการนะครับคือต้องการรู้ว่าคนที่ได้ที่โหลได้กี่คะแนนทีนี้โจทย์ต้องการถาม highest score แล้วก็เลยไล่มาจากมากไปน้อยนะครับพอเราไล่ให้จบที่23เราไล่ทีละอันนะครับถ้าจบที่23แสดงว่ารอบที่9เป็น17ถ้าโหลในรอบที่9เป็น17แสดงว่าจิลได้24แล้วก็2คนข้างหน้าได้31 31ทีนี้พอเอามารวมกันน่ะมันดันได้มันดันได้103แต่ว่าคือเวลาเราบวกคะแนนรวมเนี่ย
คะแนนสูงสุดในหนึ่งรอบอะรวมทุกคนมันจะเป็น10คะแนนใช่ไหมครับแข่ง9รอบก็ควรจะได้ไม่มากกว่า90ดังนั้นกรณีที่คะแนนที่โหลเป็น23เนี่ยจึงไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะผลรวมในรอบที่9เนี่ยมันมากกว่า90เราก็ลอง21ต่อนะครับก็เหมือนเดิมลองย้อนไปเนี่ยได้ผลรวมเป็น95ซึ่งเกิน90เราก็เลยไม่เอามาเป็นคำตอบเพราะว่าผลรวมเนี่ยไม่ควรเกิน90เพราะว่า90เนี่ยเป็นผลรวมแบบสูงสุดแล้วใช่ไหมครับเราก็ลอง19แล้วพบว่า19เนี่ยมันรวมได้87ซึ่งน้อยกว่า90และใกล้เคียง90ที่สุดฉะนั้นเราก็ตอบ19เลยนะครับถามว่าทำไมถึงไม่ได้90พอดีก็เพราะว่าอันนี้เรามี assumption นะครับว่า C กับ Jill อ่ะห่างกัน7แล้วก็ Jill กับ B ห่างกัน7ซึ่งการแข่งจริงๆแล้วเนี่ยผลรวมคะแนนอาจจะไม่ได้ห่างกัน7ก็ได้นะครับแต่นี่เป็นสมมติฐานที่เราตั้งไว้นอกจากนี้ก็มี assumption ว่ามีการจบด้วยการบวก6พวก assumption ต่างๆเนี่ยทำให้ผลรวมของคะแนนเนี่ยไม่เท่ากับ90นะครับแต่ก็เราจะเอาอันที่ใกล้เคียงที่สุดและน้อยกว่า90เพราะที่ขาดไปอ่ะสามารถอธิบายได้นะครับว่าอาจจะขาดไปจากความคาดเคลื่อนในการบวกแต่ว่าถ้าเกินเนี่ยมันไม่สามารถลดได้นะครับคะแนนอ่ะมันลดไม่ได้เพราะฉะนั้นจากทั้งหมดนะครับข้อนี้ก็เลยตอบข้อ C ตอบ19นะครับต้องจะเห็นว่าข้อนี้เสียเวลาทำมากเลยตอนทำจริงๆในห้องสอบเนี่ยคือถ้าน้องอ่านโจทย์แล้วเห็นว่ามันต้องมานั่งไล่อ่ะน้องควรจะข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าอะไรแบบนี้มันมีโอกาสผิดพลาดได้เยอะแล้วก็เสียเวลามากก็ควรจะข้ามไปทำข้ออื่นก่อนเลยเพราะว่าคือพอน้องอ่านโจทย์แล้วเนี่ยน้องลองคิดดูก็จะพบว่าอ๋อข้อนี้มันต้องไล่กรณีนี่นะพอน้องคิดได้แบบเนี้ยข้ออะไรที่มันต้องไล่กรณีมากๆอ่ะน้องก็ข้ามไปได้เลยนะครับเพราะว่าคนส่วนมากก็จะทำข้อนี้ไม่ทันเหมือนกันฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะไปเสียเวลาไปกับข้อที่คนส่วนใหญ่ไม่น่าจะทำได้กันนะครับอันนี้ก็คือข้อ31นะครับตอบข้อ4เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีอะไรจะสูงเท่าเราพกความรู้ไปดูได้ทุกที่